ข่าวด่วนคับทุกคนครูหมอนอิงเผยชีวิตตอนนี้รู้สึกสบายใจจังนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับทางด้านครูหมอนอิงผู้ติดตามน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับก็ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับครอบครัวตัวเองครับที่ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองซึ่งครูหมอนอิงนะครับได้โพสต์ข้อความเนี่ยเอาไว้ว่าตอนเป็นครูพ่อออกรถให้ส่งงวดให้ แต่ตอนนี้ส่งงวดเองนะครับเอารถไว้ให้แม่ขับพ่อนั่งไปโรงเรียนรู้สึกสบายใจจังไม่ได้มีตังมากมายแต่ไม่ได้เป็นภาระของพ่อแม่แล้วแต่ตอนนี้ถ้าอนาคตไม่มีก็จะขอพ่อเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องดีใจนะพ่อจ๋านะครับนี่ก็คือโพสแอบซึ้งกึ่งหานะครับสำหรับคุณครูหมอนอิงเนาะเรียกได้ว่านะครับอ่ะอุ้มอิ่มจะอ่านข้อความนี้ก่อนต้องบอกว่า คุณครูหมอนอิงเนี่ยชีวิตดีขึ้นนะตั้งแต่เข้ามาติดตามน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเรียกได้ว่าแฟนคลับ FC ค่อนข้างที่จะเอ็นดูครูหมอนอิงมากๆซึ่งต้อบอกว่าทําหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดเลยสําหรับคุณครูหมอนอิงนะครับเรียกได้ว่าปกป้อง น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทั้งกายแล้วก็ใจเลยก็ว,ว่าได้ครับทั้งกายแล้วก็ใจณที่นี้คืออะไรหนึ่งเลยเวลาอุงอิงเพชรบ้านแพงน้องเจอคอมเมนต์ลบๆหรือว่าเจอคอมเมนต์ดราม่าคู่หมอนอิงจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ออกมาปกป้องน้องคนแรกๆเป็นด่านแรกของ f อเลยก็ว,ว่าได้ครับยกตัวอย่างเช่นดราม่าที่น้องอุงอิงเนี่ยทำไมไม่ไปไหว้พ่อโจเหมือนแต่ก่อนดังแล้วหยิงดังแล้วลืมตัวนะครับ อุงอิงเนี่ยตอบคอมเมนต์ไปบอกว่าขอบคุณนะคะจะนำมาปรับปรุงและก็พัฒนาครูหมอนอิงก,ก็เลยตอบโต้ทันทีเลยนะครับว่าที่ที่น้องอุงอิงเนี่ยไม่ได้ไปไหว้พ่อโจเหมือนในฤด,ดูกาลที่แล้วก็เพราะว่าน้องต้องมาเตรียมตัวที่ไฮโดริกนะครับซึ่งต้องค่อนข้างที่จะต้องมาเตรียมตัวเพราะว่าปรับสคริปต์ใหม่พ่อโจร้องเสร็จปุ๊บน้องก็ต้องมาสแตนบายที่ ไฮดริกนะครับหรือลิฟที่จะขึ้นไปโชว์บนเวทีนั่นเอง mm. ครูหมอนอิงเป็นคนที่ค่อนข้างออกมาปกป้องน้องปกป้องด้วยชีวิตเลยอะทุกคนต้องพูดแบบนี้เลยนะครับน้ mm. องเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกใจที่ชีวิตของคุณครูหมอนอิงจะดีขึ้นทั้งทางการงานแล้วก็การเงินนะครับตอนนี้ครูหมอนอิงบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ให้คุณพ่อเนี่ยส่งเสียในเรื่องของค่าง,งวดรถแล้วแถมยังได้เอางวดยังได้เอารถเนี่ยไปให้คุณพ่อกับคุณแม่ ใช้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเนาะนะแล้วก็พูดแบบแกลมตลกนะบอกว่าอนาคตถ้าไม่มีเนี่ยก็จะไปขอคุณพ่อเหมือนเดิมอย่าเพิ่งดีใจนะคุณพ่อคุณครูหมอนอิงพูดแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าอ่ะอุ้มอิ่มก็ได้มีโอกาสเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าอยากให้คุณครูหมอนอิงดูแลน้องไปตลอดเลยนะคะห้ามไปไหนนะคะคือที่คุณที่คนไปคอมเมนต์แบบนี้ก็เพราะว่าครูหมอนอิงทิ้งท้ายเอาไว้ว่าในอนาคตเนี่ย อาจจะขอพ่อเหมียนเดิมนะครับอันนี้คือนะครับทางด้านของทางด้านของครูหมอนอิงได้โพสต์เอาไว้แล้วเมื่อคืนนี้ครับทุกคนจะบอกว่าครูหมอนอิงเนี่ยได้รับมาลายพวงโตมากนะครับคุณครูหมอนอิงได้รับมาลายพวงโตมากเพราะว่าได้มีการอัพลงโซเชียลนะครับเป็นของพระครูรังสีรัตนาธร นะครับที่ได้มอบมาลายให้กับคุณครูหมอนอิงนะครับเมื่อคืนนี้นะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าน่ารักมากนะครับน่ารักมากครูหมอนอิงก็คือได้รับมาลายแล้วก็แฟนคลับ FC เนี่ยก็เข้าไปแสดงความยินดีนะครับนะดีใจกับคุณครูหมอนอิงด้วยนะครับที่ได้รับมาลายเนาะซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้ติดตามน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยหเลยคือ ได้มี FC ฟซีแฟนคลับมีฐาน FC ฟซีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็สองเลยนะครับครูหมันอนอิงดูแลน้องปกป้องด้วยชีวิตตัวเองเลยแบบนี้ก็ว่าได้เพราะว่าหนึ่งเลยที่เราเห็นมีผู้ชายแบบชะกันเนี่ยบางทีจะมาโอบกอดน,น้องเป็น FC น้องแล้วครูหมนอนอิงใช้มือของตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆครับทุกคนครูหมันอนอิงตัวจริงเนี่ยแล้วก็ผลัดมือผู้ชายคนนั้นออกไปเลยแบบนี้ครับทุกคนซึ่งไม่กลัวเลยว่าจะเกิดอันตรายกับตัวเอง แล้วก็หลายครั้งครับที่เราเห็นครูเหมือนอิงเนี่ยปกป้องอุ่งอิงบนเวทีนะครับด้วยความที่ไม่กลัวอะไรเลยเหมือนเป็นแบบบอริ้กาดคนนึงเลยอะที่เป็นผู้หญิงะนะครับทุกคนเนาะซึ่งแบบว่าทั้งเจอทั้งคนเมาเจอทั้งคนที่สตินะครับไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ค่อย เวลาทานแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยสติไม่ไม่ไมครบอยู่แล้วแหละครับทุกคนเนาะอาจจะโดนดึงโดนะครครูเหมืนอนอิงก็จะเอาใช้มือของตัวเองเนี่ยปกป้องตลอดนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเราทราบขา่าวว่าคุณครูเหมืนอนอิงน้องครอบครัวดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้ดูแลพ่อกับแม่นะครับไม่ได้เป็นภาระของครอบครัวเนาะครูเหมอนอิงพูดแบบนี้เนาะตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่กับอุงอิงก็เข้ามาดูแลอุงอิงนะครับอันนี้เราก็รู้สึก ประทับใจที่ครูหมอนอิงนะได้ออกมาโพสต์นะครับในเรื่องราวดีๆแบบนี้นั่นเองครับทุกคนเราจะเห็นว่าตัวติดกันเลยครูหมอนอิงก็คือเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าวันไหนแฟนคลับไม่เห็นครูหมอนอิงอยู่ข้างๆเนี่ยถามหาแล้วต้องบอกว่าครูหมอนอิงไปทําธุระที่บ้านหนึ่งวันเนี่ยแฟนคลับก็คือเม้นถามหาแล้วว่าครูหมอนอิงไปไหนคะครูหมอนอิงไปไหนทาไมไม่อยู่กับน้องนะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับเรารู้สึกว่านะ เหมือนเขาอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนเขาเป็นคนคนเดียวกันแล้วอะถ้าไม่เห็นพี่ตอนนี้นะครับก็เรารู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะครับเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเลยนะสำหรับครูหมันอิงนะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับประสบาการประสบความสําเร็จถือได้ว่าประสบความสําเร็จ ไปพร้อมๆกับน้องเลยก็ว่าได้สำหรับคุณครูหม่อนอิงเนาะซึ่งต้องบอกว่านะไม่ว่าจะเป็นแฟนขับ FC เนี่ยมีน้ําใจให้ครูหมอนอิงแทบจะทุกคืนอยู่แล้วนะครับน้อบางทีอาจจะไม่ได้โพสต์บางทีอาจจะแบบว่า เห็นครูหมอนอิงโพสบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็ดีใจกับคุณครูหมอนอิงนะครับแล้วก็เชื่อว่าได้เงินเดือนอยู่แล้วเนาะกับทางด้านบอสโจใช่ไหมครับในเรื่องของการติดตามและวันนั้นวันข้าดาวมข่าวการะแสได้ไปเห็นครูหมอนอิงช่วยแม่หน่อยทําอะไรคือแทบจะไม่ว่างคุยกับใครเลยนะครับครูหมอนอิงเนี่ยใส่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 อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ทำหนะ้าที่ตัวเองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากกว่าผู้ติดตามด้วยซ้ำนะครับทำงานมากกว่าผู้ติดตามด้วยซ้ำนะสำหรับ ครูมอนอิงนะครับเราก็ต้องส่งกําลังใจไปให้วันนี้ก็บินไปพร้อมๆกับน้องนะครับที่กรุงเทพมหานครเนาะเพื่อที่จะไปงานไลฟ์สดกับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอย่างแม่เฟิร์นนั่นเองนะครับเนาะครูมอนอิงน่ารักมากแล้วก็ไม่ค่อยที่จะแสดงพลังลบๆอะไรให้กับแฟนคลับ F c ซได้เห็นสักเท่าไหร่คือเหมือนเป็นคนคนเดียวกันกันกบอุ้งอิงอะ่ะ ทัศนคติแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์เนาะอาจจะเคยสั่งสอนนักเรียนมาก่อนนะครับครูเหมือนอิงก็เลยมีไหวพริบแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีมีความอดทนสูงกว่าบุคคลอื่นเป็นพิเศษถ้าเอาแบบว่าผู้ติดตามที่แบบไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการสอนนักเรียนหรือว่าอะไรแบบนี้คืออาจจะอาจจะไม่ได้ขนาดนี้เพราะว่าต้องอย่างที่เห็นว่าหเดินทางทุกที่ แต่ละคืนต้องนอนดึกอะไรแบบนี้ครับทุกคนซึ่งครูเหมือนอิงเป็นคนที่เหมือนกับเป็นครูเนาะเขาก็ต้องฝึกเกี่ยวกับพวกความอดทนอะไรมาอยู่แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้ครูเหมืนอิงแล้วก็เป็นกําลังใจให้ในทุกๆงานด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้ราบรื่นไม่มีอะไรที่แบบว่า นะครับให้ครูหมอนอิงแบบปรี๊ด <c oughs> ก็ขอให้ครูหมอนอิงนะปังๆดังๆไปพร้อมๆกับน้องแล้วก็ขอให้อยู่กับน้องแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็เชื่อว่า FC Fan แฟนคลับเนี่ยอยากให้ครูหมอนอิงอยู่กับอุ้งอิงเพื่อนแพงแบบนี้ตลอดไปนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้ในทุกๆก้าว ตอนนี้เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกับอุ้มอิงไปบ้านแทงแล้วแหละนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้กาเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับ